สวัสดีครับช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับจะพาทุกท่านมาดูนะครับแปลงทุเรียนนะครับที่เพิ่งปลูกไปปลูกวันที่6นะครับจำนวน18ต้นแต่ว่าคือบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับผมทำเอาดินมากองได้24 24กองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับปลูกปลูกมาแล้ว ก่อนหน้านี้นะครับสีสีต้นนะครับก็คือจะเห็นเนี่ยแถวนี้นะครับปลูกสีต้นเมื่อน่าจะวันที่สามสามเดือนมกราปีหกเจ็ดนะครับปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็แล้วก็ซื้อ,อพันธุ์ทุเรียนมาปลูกเพิ่มนะครับแต่ก็ยังไม่ครบนะครับเหลืออีกอยู่สองต้นเพราะว่าผมสั่งออนไลน์มานะครับสั่งออนไลน์แล้วทีนี้กล่องหนึ่งมันใส่ได้สิบแปดต้นนะครับมันเหลืออยู่ยี่สิบต้น อ๋อมันเหลือมันเหลืออยู่2ต้นนะครับอ่าก็เดี๋ยวค่อยซื้อมาปลูกอีกทีนึงนะครับชุดแรกนะครับ4ต้นก็จะมีหนามดำสองต้นนะครับวนทองจันทรหต้นแล้วก็มียาวลิ้นจีห่งต้นนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับอันนี้จะเป็นยาวลิ้นจี่นะครับปลูกมาเดือนหนึ่งแล้วยังไม่แตกยอดเลยนะครับแต่ก็กําลังจะนะครับกําลังจะแตกอ่าแต่ก็ยังติดดีนะครับติดดีอ่า อันนั้นก็เหมือนกันพอกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเป็นต้นพันธุ์ที่ซื้อมาไม่แพงครับต้นละอ่าสิบาทถ้าเสริมรากนะครับหนามดําชุดแรกผมซื้อมาต้นละ80บาทเพราะว่ามันเสริมรากนะครับแล้วก็ยาวลิ้นจีนี่รู้สึกจะร้อยห้าสิบแล้วก็นวลทองจันทร์นวลทองจันทร์กับยาวลิ้นจีนะ่าจะร้อยห้าสิบาทนะครับต้นไม่ใหญ่มากนะครับประมาณน่าจะประมาณ60สิบถึงเจ็ดสิบเซนมาเนี้ยครับ ส่วนชุดหลังนะครับชุดหลังเป็นน้ำดำทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับชุดถัดไปจากนี้นะครับบริเวณนี้เป็นน้ำดำหมดเลยต้นละ50บาทถ้าไม่เสริมรากนะครับเป็นต้นขนาดเล็กเล็กมากถ้าหมอนทองก็ถ้าเทียบหมอนทองที่ผมเคยซื้อก็น่าจะประมาณต้นละ20บาท2 0 25บาทนะครับอนี่ครับอันนี้คือผมคุมโค้นไว้นะครับเพราะว่าไก่ไก่มาเคียครับไก่ข้างบ้านมาเคีย ต้องคุมไว้หนาๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่คุมนี่คือลากไปหมดนะครับเขี่ยไม่รู้เขี่ยอะไรนักหนานะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวยังคุมไม่เสร็จนะครับแต่เบื้องต้นผมคุมฟางไว้ทุกต้นแล้วนะครับคุมฟางไว้หมดละแต่คุมฟางแล้วก็นั่นแหละครับไก่ยิ่งชอบครับเดี๋ยวต้องหาพวกเศษไม้มาคุมทับอีกทีนึงไม่ให้เขาขึ้นมาเขี่ยได้นะครับก็ต้น รู้สึกว่าจะก็สดชื่นดีนะครับต้นก็ใช้ได้ถือว่าโอเคอาจจะมีเสียหายบ้างนะครับมันก็เกิดจากการขนส่งใบเสียหายบ้างแต่ว่ายอดก็ไม่ค่อยไม่หักเท่าไหร่มีอยู่ต้นนึงที่ยอดหักนะครับนี่ครับต้นเล็กครัโคนประมาณปากกานะครับด i ประมาณ d า a ปากกาวิธีการปลูกของผมก็คือผมไม่ได้เตรียมดินอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ เอาขี้เถ้าถ่านนะครับจากเตาที่เผาถ่านมามาคลุกกับดินดินที่กองไว้นี่แหละนะครับมันจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายแต่ก็ถือว่า,อ,าอุ้มน้ําได้ดีอยู่นะครับเนี่ยครับเป็นทรายจะว่าล้วนปนทรายก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับนะครับดินประมาณนี้ยังชุ่มอยู่นะครับผมก็ปลูกกบขึ้นมานิดนึงนะครับ จากดินดินในดินในก้นดินที่ดินในถุงอะนะครับผมก็จะกบกบให้หนานิดนึงเพราะาปกติจะปลูกเสมอดินในถุงใช่ไหมครับแต่ผมจะกบขึ้นมานิดนึงก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กบหนามากนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนครับผมก็เลยต้องกบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อดินมันยังไม่เซตตัวถ้าผมปลูกเสมอ ดินในถุงนะครับดินในถุงมันจะยุบนะครับผมก็เลยกบให้มันหนานิดนึงนะครับก็วิธีการปลูกก็ประมาณนี้นะครับต้นไหนที่มันไม่แข็งแรงลำต้นอ่อนผมก็จะ,ะใช้ไม้ดามนะครับใช้ไม้แล้วก็ใช้เชือกรัดไว้นะครับกลัวมันจะหักครับแต่เท่าไหนาที่มันตั้งตัวได้แบบนี้ผมก็จะไม่ ไม่ได้มัดเชือกนะครับส่วนระบบน้ําระบบน้ําก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับผมใช้ท่อ P.E. เพราะว่ามันประหยัดนะครับงบไม่เยอะแต่อยากปลูกนะครับเดี๋ยวรอให้เขาติดให้เขาผ่านสักปีหนึ่งนะครับดูว่ามันได้ผลไหมถ้าได้ผลดีผมก็จะอาจจะเปลี่ยนระบบน้ํานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับพางแสงนะครับพางแสงผมก็ใช้อ่า ทางมะพร้าวนะครับมะพางไม่ได้ใช้สาลนนะครับเพราะว่าไม่มีงบซื้อก็ใช้สิ่งของที่มีนะครับเพื่อประหยัดนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับโดยรวมนะครับหลังจากลงปลูกมาได้3วันก็ไม่มีต้นไหนที่เฉ่านะครับก็ยังแข็งแรงดีนะครับยังแข็งแรงดีอยู่การให้น้ําผมก็ให้น้ําทุกวันส่วนใหญ่ผมจะให้ช่วงเย็นนะครับแตงจริงควรจะให้ช่วงเช้าเพราะผมไม่ค่อยว่างช่วงเช้านะครับ ผมก็เลยต้องมาให้ช่วงเย็นเดี๋ยวก็จะเนี่ยครับถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวก็จะให้ละนะครับประมาณ 4- ี่ห้าโมงเย็นนะครับแดดลมล,ม,ลมตกนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับนะครับเป็นแปลงทดลองหนามดานะครับตรงนี้ก็20ต้นแล้วครับหนามดำเหลืออีกสองสองต้นเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเอาพันธ์อะไรมาปลูกนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ